ครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันในช่องอีกซังเชนแนลและอยู่กันในรายการดูตัวอย่างหนังนะครับเป็นดูตัวอย่างหนัง EP 17นะครับท่านผู้ชมดูตัวอย่างหนัง EP 17 EP นี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูตัวอย่างหนังนะครับเรื่องอะไรครับก็ก่อนไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งนะครับไปที่ทั้งหมดเพื่อเวลาผมลงคลิปใหม่จะได้มีพลาดรับชมนะครับท่านผู้ชมนะครับและดูตัวอย่างหนัง EP 17 EP นี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูตัวอย่างหนังเรื่องหอเต๋อแตกแหกซับประโยชน์นะครับท่านผู้ชมตัวอย่างหนังหอเต๋อแตกแหกซับประโยชน์นี้นะครับท่านผู้ชมจะเป็นแหกของหอเต๋อแตกภาคสุดท้ายครับจะเป็นยังไงนะครับเราไปชมตัวอย่างหนังกันเลยครับแขวนคอท่านผู้ชมกูถามจริงเหรอนะพวกมึงจะกลัวอะไรกันวะมึงลืมไปแล้วหรอว่าที่นี่มีอะไรอ่ะมาแล้วเหรอกูรอตั้งนานเสียดายนะครับท่านนี้เอกชัยฟิวชัยไม่ได้เล่นนะครับแล้วพวกเจไปนอนอยู่กลางป่าได้ยังไงคุณที่มากับฉันอยู่ไหนจ๊ะไม่มีจ้ะทำไมป้ามาเดินกับป้ากระตุ้มอยู่ตรงนี้ล่ะรีแพนด้านะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวกูช่วยเองภารกิจของแท้ตัวมันดาขอยกพวกมึงของแท้แต่แวะของเอเนจี้อย่างแท้ขาเรื่องอะไรหรอกูหรออ้าวไอ้แจ๋วเนี่ยลูกกระสุนปืนต้องตีแล้วมึงนะฮะหัวภารกิจแหกครั้งสุดท้ายต้องแหกให้สุดครับท่านผู้ชมพอจะแตกแหกสับไปหยุดไปโรงเรียนเหรอแพงล่ะแต่งชุดแบบนี้จะให้หนูเดินป่าหรอคะปากคอล้อร้ายเหมือนพี่มึงเข้าทุกวังเลยนะอีสัตว์อีเชี่ยจะแดดหนูทำไมอ่ะกูจามดูแลสุขภาพนะคะอีสัตว์อีเชี่ยชิชิมีนารับแรงกระแทกพร้อมกันทั่วประเทศไทยครับก็จบแล้วครับท่านผู้ชมกับดูตัวอย่างหนัง EP 17นะครับกับเรื่องหอเต๋อแตกแหกซับไปหยดนะครับท่านผู้ชมดูตัวอย่างหนัง EP หน้า EP 18นะผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูตัวอย่างหนังเรื่องอะไรครับก็ต้องรอติดตามชมกันครับดูตัวหนังเรื่องนี้นะครับขอจะแตกแหกสับประโยชน์นะครับท่านผู้ชมเป็นการรวมกันของหนังทั้ง2เรื่องครับที่ดังนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องที่1ก็จะเป็นเรื่องที่หยดกับเรื่องสับปะเรอนะครับมารวมกันเป็นหอเต๋อแตกแหกสับประโยชน์ครับอีพีหน้าครับแปลเป็นเรื่องอะไรนะครับก็รอติดตามชมนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งนะครับดูตัวหนังอีพีนี้นะครับรู้สึกว่าขอแต่แต่กับสัพยศเนี่ยก็จะมีมุกฮาฮานะครับแล้วก็มีแบบพวกเพลงที่มันเป็นกระแสไวรัลอยู่ตอนนี้ครับเข้ามานะครับก็ทำให้ท่านผู้ชมหลายๆคนนะครับที่อ่านคอมเมนต์นะครับก็อยากติดตามแล้วต้องมาลุ้นกันครับ14มีนาคมนี้นะครับว่าหนังเรื่องนี้จะทะลุ100 ล้านวิวหรือไม่ครับแต่ผมอวยพรให้ทะลุนะครับอีพีหน้าเรื่องอะไรติดตามครับบ๊ายบายสวัสดีครับ